จริงมันเริ่มต้นด้วยตอนหนูอยู่ 6th grade พอขึ้น middle school ค่ะมันจะมีแบบวัน Valentine's Day สามารถที่จะให้คนจากห้องอื่นหรือว่าเกรดอื่นส่งของขวัญหรือส่งตุ๊กตาหรือส่งขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของเราเนี่ยก็มีรุ่นพี่ส่งมาให้ซึ่งเราไม่ได้คุยกับเขาหรืออะไรเลยนะแล้วเป็นแฟนของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่คือเขาไม่ได้เป็นแฟนใครเขาแค่เป็นแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่เฉยๆค่ะแล้วเขาก็แค่ส่งของมาให้แล้วอาจจะเป็นหนึ่งในน้อยคนในห้องที่ได้แล้วหลังจากวันนั้นก็คือไม่มีใครคุยกับหนูอีกเลยไม่มีใครคุยกับหนูอีกเลยในห้องแล้วหนูก็งงว่าทำไมโดนแบบว่าหมั่นไส้แล้วอย่างเงี้ยหนูไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจแต่พอโตมาได้มีโอกาสถามคนที่เคยบูลลี่เราแล้วคนที่เคยบูลลี่เราบอกเราว่าไปเป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเรื่องนี้ชอบวายแล้วนะคะตอนโต looking back กับวายรู้สึกว่าเฮ้ย you guys คนที่จะดีใจกับไอ้พวกเก็ตฟิลแมสแล้วคือจากตอนนั้นมาไม่มีคนคุยด้วยไม่พอเมื่อก่อนมันจะมีเชนเมลค่ะเชนอีเมลที่เขาชอบส่งต่อกันว่า send this to like 100 more people หรือ 50 more people ถ้าอยู่แบบอยากมี good luck แต่ของหนูค่ะคือส่งให้ในโรงเรียนกันบอกว่า100 reasons why แบบ to kill why อย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ